ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็พบคลัสเตอร์ใหม่ต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งควบคุมและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับตรวจสอบสถานการณ์ที่นั่นกับคุณปัดเสรีรักรายงานสดมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณปัดเชิญครับครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับยังคงพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดครับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศคลัสเตอร์ใหม่จำนวน3คลัสเตอร์นะครับที่พบการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นครับชาวบ้านอำเภอฮอดกว่า300คนนะครับเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังจากทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้คลัสเตอร์คนงานขนปูนที่อาศัยอยู่ที่หมู่ที่10บ้านวังลุงตำบลหางดงอำเภอฮอดเป็น1ใน3ของคลัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เกิดจากพนักงานขนส่งปูนซีเมนต์และครอบครัวโดยคลัสเตอร์นี้นะครับพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม18คนจากการตรวจเชิงรุกทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของคลัสเตอร์นี้อยู่ที่27คนโดยเกิดจากผู้ติดเชื้อรายแรกนะครับเป็นพนักงานขนปูนซีเมนต์ไปรับสินค้าที่จังหวัดสระบุรีและกลับมาไม่กักตัวครับทำให้เกิดการกระจายเชื้อสู่ผู้สัมผัสร่วมบ้านจนกระจายต่อไปในชุมชนบ้านวังลุงนะครับจึงทำให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทำให้มีคำสั่งปิดชุมชนในบางจุดแล้วครับนอกจากนี้นะครับอีก2คลัสเตอร์ใหม่ได้แก่คลัสเตอร์ในโรงแรมในตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อแล้ว13คนและคลัสเตอร์บริษัทขนส่งเอกชนสาขาฟ้าห้ามพบผู้ติดเชื้อแล้ว11คนครับซึ่งผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งหมดนะครับได้เข้าสู่กระบวนการของสาธารณสุขแล้วนายทรงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ว่าปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อพบว่าเป็นการนำเข้ามาจากต่างจังหวัดยังคงมีสัดส่วนสูงอยู่นะครับและการสัมผัสในครอบครัวก็พบเพิ่มมากขึ้นจึงอยากให้ทุกคนป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดครับส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้นะครับพบผู้ติดเชื้อจำนวน62คนเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดจำนวน26คนส่วนอีก32คนเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดทำให้ขณะนี้นะครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายนขณะนี้อยู่ที่ 6,185 คนรักษาหายแล้ว 5,333 คนรักษาตัวอยู่791คนและเสียชีวิตสะสมที่31คนครับทางด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 312,701 คนครับคิดเป็นร้อยละ26ของประชากรเป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับจำนวน 1,200,000 คนโดยวันที่14และ16สิงหาคมนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดแคมเปญ Walk-in ฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงคือกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วย7โรคเรื้อรังเท่านั้นครับครับสำหรับประชาชนทั่วไปขณะนี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ได้เปิดรับการ Walk-in เข้ามาฉีดวัคซีนแต่อย่างใดนะครับโดยจะมีการเรียกตามคิวที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กำแพงเวียงเท่านั้นครับครับขอบคุณคุณปัดนะครับ